สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเรื่องเล่าของสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์หนึ่งที่ทรงมีพระสิริโฉมงดงามยิ่งนักนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิพยรัตกรมหลวงศรีรัตนโกสินค่ะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิพยรัต์ กรมหลวงรัตนโกสินลร์นี่นะคะเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่19ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่สมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุกุมารมารสีพระอัครราชเทวีในวันที่14กันยายนพศ2420รได้รับพระราชทานพระนามจากสมเด็จพระชนกนาถเมื่อวันที่14ตุลาคมปีเดียวกันพระชนกนาถจะตรัสเรียกว่าลูกหญิงชาววังจะออกพระนามว่าทูลกระหม่อมหญิง หรือทูลกระหม่อมหญิงใหญ่เนื่องจากพระองค์เป็นพระราชธิดาเจ้าฟ้าชั้นเอกพระองค์แรกในราชการแล้วกันว่าก่อนที่พระองค์จะประสูตินั้นมีเจ้านายสตรีก็คือพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาภาพันนีพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรเป็นที่นิยมโจทย์ขานกันว่ามีพระรูปโฉมสวยงามนักครั้นประบัติสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชธิดาพระองค์นี้ ความที่ทูลกระหม่อมหญิงมีพระรูปโฉมงดงามถึงกับพระบิดารับสั่งกับพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรว่าฉันไม่แพ้เธอแล้วกรมพิชิตหมายความว่าทรงมีลูกสาวสวยไม่แพ้พระธิดากรมหลวงพิชิตแต่ที่สำคัญก็คือพระองค์มีพระพักและพระรูปโฉมคล้ายครึงกับสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีในประวัติสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวเพราะรัชกาลที่ห้าเคยตรัสว่า หน้าลูกหญิงเหมือนย่าพ่ออยากจุดทูบเทียนบูชาเหลือเกินหม่อมเจ้ามารยาทก,กัญยาดิศกุลทรงเล่าประธานไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าปรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิพยรัตกรมหลวงศรีรัตนโกสิทป์เมื่อทรงพระเยวนั้นผิวพรรณขาวผุดผ่องไม่มีร่องรอยใดๆบนพระวรกายเลยจนเป็นที่เกรงกันในเวลานั้นว่าจะมีพระชนไม่ยืน วันหนึ่งขณะที่พระพี่เลี้ยงเชิญเสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับพระองค์ทรงพระราชทานต่อพระนางเจ้าสุขุมารมารสีพระราชเทวีปลายพระขนงของพระองค์ได้กระแทกกับขอบพานจนเกิดเป็นแผลเป็นทําให้ชาววังโล่งใจว่าทรงมีแผลเป็นและคงจะมีพระชนยืนสมเด็จพระเจ้าบรมวง์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิพยรัต กรมหลวงสีรัตนโกสินทร์ทรงเข้ารับการศึกษาอย่างกุลสตรีชาววังตามโบราณราชประเพณีที่โรงเรียนราชกุมารีในพระบรมมหาราชวังทรงศึกษาวิชาภาษาไทยจากพระมารดาและพระยาศรีสุนทรโวหารหรือน้อยอาจารยางกูลและทรงศึกษาวิชาภาษาอังกฤษจากครูมีทินและครูทิมจนแตกฉานเมื่อพระชนส่าได้11ปีพระองค์ได้เข้าพระพิธีโศกัน เมื่อส่งเครื่องสวมชดาแล้วพระบิดาถึงกับตรัสว่าลูกพ่องามปานเทวดาและเมื่อมีขบวนแห่โศกันนั้นก็มีเกรดเชิงซุบซิบเล่าต่อกันมาว่าบรรดาชาวบ้านที่ได้มาเฝ้าชมขบวนแห่ครั้งนั้นต่างก็ออกปากว่าลูกท่านงามนักเลยต้องแห่กันถึงเย็นซึ่งอันที่จริงแล้วที่แห่กันถึงเย็น เนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสวภาพาผองศรีพระบวรราชเทวีทรงมีพระประชวรพระโรคปัจจุบันและได้บรรทมหนุนที่พระเพลาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ทําให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปในราชพิธีไม่ได้จึงทาให้พิธีแห่โศกันนั้นต้องเลื่อนไปจนถึงค่าหลังพระราชพิธีโศกันพระองค์ก็ต้องงดเสด็จออกจากพระราชฐานฝ่ายใน และทรงสัพักอย่างขัตติยราชนารีแต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิพยรัตทรงกันแสงแล้วก็ทูลขอพระราชบิดาให้รับสั่งให้พระองค์เป็นเด็กต่อเพื่อที่จะได้ถวายงานราชาเลขานุก,การรนีรับใช้เบื้องพระยุคลบาทที่ฝ่ายหน้าได้ต่อไปซึ่งพระบัตสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็โปรดให้เป็นไปตามนั้นแต่ทรงตรัสไว้ว่า เมื่ออายุครบ18เมื่อใดพ่อจะไม่ยอมลูกหญิงอีกหลังจากนั้นเป็นต้นมาสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิพยรัททรงปฏิบัติตนเป็นเจ้านายฝ่ายในตามอย่างโบราณราชประเพณีอย่างเคร่งครัดครั้นเจ้าคุณจอมมันดาสําลีในรัชกาลที่4ซึ่งเป็นครัวยายได้พิลาไลเมื่อปีพศ2443พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ได้พระราชทานให้ํำเพ็ญกุศลศพของเจ้าคุณจอมมันดาภายในพระบรมมหาราชวังเพราะเพื่อความสะดวกแก่ลูกหญิงไม่ต้องข้ามฟากในวันที่9สิงหาคม2446รัชกาลที่5มีพระบรมราชาองค์การโปรดเกล้าสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุธาธิพยรัน์สุขุมขัตติยะกัลยาวดีขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าต่างกรมไยใน มีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุธาธิพยรั์สุขุมกัตยะกรยาวดีกรมหลวงศรีรัตนโกสินเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เดียวในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้รับพระราชทานกรมสูงสุดถึงกรมหลวงและพระนามกรมยังหมายความถึงกรุงรัตนโกสิน์ซึ่งเป็นนามของเมืองหลวงอีกด้วยค่ะหม่อมราชวงศ์สุดใจบรรยงเกษนา ผู้ที่ได้พึ่งพระบารมีของทูลกระหม่อมหญิงมาตั้งแต่อายุ11ปีจนถึงสิ้นพระชนได้เขียนเล่าถึงทูลกระหม่อมหญิงไว้ว่ายังมิได้เล่าถึงพระรูปพระชมที่งดงามยิง่งเมื่อทรงพระเจริญพระชันษาแล้วทูลกระหม่อมแดงก็คือสมเด็จพระมหิดตลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกยังทรงชมว่าพี่หญิงช่างงามจริงแม้ท่าบนน้ำมากก็ไม่เหมือนใคร ส่วนพระมารยาทพระอิรยาบถก็ได้ยินแต่คนสรรเสริญและยอรพระเกียรติว่าด้วยพระกุศลที่ได้ทรงทำไว้แต่หนหลังบรรดานในงามพร้อมทั้งพระรูปโฉมพระนิสัยและน้ำพระทัยเป็นยอดขัตติยนารีแต่สำหรับในสายตาเด็กๆอย่างพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุนจัก,กรพงศ์ทรงมองว่าทูลกระหม่อมหญิงนั้นงามมากแต่ค่อนข้างน่ากลัวเนื่องจากเป็นพระราชธิด,ดาชั้นทูลกระหม่อมพระองค์ใหญ่ จึงเป็นชั้นพระปิตุช้าของเจ้านายชั้นพระราชนัดดาในรชัชกาลที่หเป็นส่วนมากสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิพยรัฐกรมหลวงรัตนโกสินทร์ปโปรดของสวยงามพระองค์มีพระปิชาสามารถด้านการถักนิตติ้งจนได้รับรางวัลประจำปีวัดบเบญจมาบพิธุสิทธวนารามราชวรวิหารนอกจากนี้พระองค์ยังปโปรดการจัดดอกไม้ร้อยดอกไม้และทรงแปลงวิธีปักดอกไม้ขวด ซึ่งแต่เดิมจะปักเสมอกันเป็นพุ่มมาแบบสูงข้างต่ำข้างและจะปักใบไม้แซมหรือปล่อยให้ดอกห้อยลงมาบ้างกระจายกันไปพระองค์เป็นผู้ประดิษฐ์พวงมาลัยที่ผูกห้อยจากริบบิ้นเป็นพระองค์แรกพระองค์โปรดการถ่ายภาพสามารถล้างและอัดภาพด้วยด้วยพระองค์เองโดยภาพถ่ายของพระองค์ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดประจำปีด้วยเช่นกันพระองค์มีพระนิพนธ์อยู่จำนวนหนึ่ง หนึ่งในนั้นก็คือฉันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากมรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์ในรูปแบบอินทระวิเชียนฉัน11ปรากฏในหนังสือกรอนจารึกแต่งประทีปที่บางปะอินเมื่องานรัชดาพิเศษในรัชกาลที่5ตีพิมพ์ในปีพศ2464ค่ะคุณผู้ฟังสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิยรณ์กรมหลวงรัตนโกสินทร์ ทรงรับราชการเป็นราชเลขานุการณีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้มีโอกาสตามเสด็จพระพาสต้นหลายครั้งรวมทั้งการเสด็จพระพาชวาซึ่งได้โดยเสด็จออกแขกเมืองร่วมกับพระบิดาเมื่อพระบิดากําลังเสวยเครื่องและทรงงานไปด้วยก็จะมีรับสั่งให้พระองค์ทรงอักษรตามพระราชดำรัสสั่งงานสมเด็จพระเจ้าปรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิพยรัตกรมหลวงศรีรัตนโกศิลป์ ทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อร่วมก่อตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามหรือสภากาชาติไทยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินถึงสองแสนบาทในโอกาสคล้ายวันประสูติในวันที่15กันยายนพศ2460ในการสร้างตึกสุทธาทิพย์ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภาการชาติไทย นับเป็นพระราชวงศ์ฝ่ายในพระองค์แรกที่ทรงบริจาครัพย์สร้างตึกถึงสองแสนบาทสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาธิพรัทกรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ประชวรพระโรคที่พระปับภาสะและสิ้นพระชนในวันที่สองมกราคมพศ .2466 สิริพระชนมายุ45ปีนั่นคือเรื่องราวของพระราชธิดาในรัชกาลที่หที่พระราชชนก ทรงภูมิใจนักนาว่าเป็นพระราชธิดาที่มีพระสิริโฉมงดงามที่สุดและเป็นพระราชธิดาที่ทรงโปรดปรานมากที่สุดพระองค์หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลดีๆจากวิกิพีเดียพันทิปดอทคมขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ